นี่ครับมีบอร์ดนะครับบอกโบราณคดีใต้น้ำคืออะไรนะครับ underwater archaeology นะฮะมี3ประเภทคือ1หลักฐานติดที่เมืองศาสนสถานเมืองโบราณเหมืองโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำอู่ต่อเรือ2ซากเรือโบราณนะครับซากเรือทุกประเทศและโบราณวัตถุที่เคยอยู่ในเรือ3โบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับเช่นรูปเคารพชิ้นส่วนสิ่งก่อสร้างเครื่องถ้วยชามที่จมอยู่อาจจะตกหล่นระหว่างแพเรือระหว่างเดินทางนะครับนี่ก็งานโบราณคดีใต้น้ำครับซึ่งจะมีศูนย์ใหญ่อยู่ที่เนี่ยครับที่จันทบุรีของกรมศิลปากรตรงนี้การจำลองการทำงานมีสามคนนี่ครับจำลองแล้วก็ในหน่วยงานเนี่ยเนื่องจากว่ามีแค่สามคนเพราะฉะนั้นก็จะมีทำตะแกรงมาเป็นกริดนะครับลงไปเป็นตารางลงไปเพื่อทำการขุดค้นนี่ครับพอขึ้นไปก็จะมีลูกบอลลูนลอยขึ้นไปข้างบนเรือที่แหล่งโบราณคดีในอ่าวไทยมีแหล่งเรือเกาะคามหรือเรือสัตหีบนะครับชลบุรีแหล่งเรือพัทยานะครับแหล่งเรือสีชังนะครับแหล่งเรือสีชัง2แหล่งเรือสีชัง3และเรือบางกระชัย2แหล่งเรือกลางอ่าวนะครับชลบุรีแหล่งเรือเกาะกระดาษเรือรางเกวียนนะครับชลบุรีแล้วก็เรือสมุยสุราษฎร์ธานีครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเลียบชายฝั่งนะครับเพราะว่าเรือสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ได้เดินทางตัดมหาสมุทรไกลนะครับจะเลาะไปตามชายฝั่งโบราณแต่พวกที่เปลือกหอยก่อนคือโผล่ขนสายไทยนะครับมาดูนี่เรือปาร์ฟนะฮะนี่เรือปาร์ฟอันนู้นเรือโล อ๋อมีแจว2อันนะเรือโป่งไม่ทำอะไรเนี่ยเรือโป่งอันนี้เรือกอแล้วครับแถวปัตตานีนราธิวาสนะฮะอันนี้สำปั้นแปลงเรือสำปั้นแปลงเป็นแบบนี้นะครับอยู่พิพันธ์พันธุ์นาวีนะครับที่ค่ายเนินวงจันทบุรีเรือพายม้าเรือพายม้าเรือชะล่าครับเรือชะล่าสังเกตหัวท้ายจะไม่เหมือนกันนะกับเรือลำอื่นสำปั้นเพียวเรือสำปั้นนี่ไม่ใช่เรือใหญ่นะครับสำปั้นเพียวผมก็อันนี้เรือบดนั่นเป็นเรือฝรั่งเอ๊ะมาจากคำว่าโบ๊ทหรือเปล่าเรือบดนี่ครับเป็นลักษณะทรงฝรั่งส่วนอันนู้นเรือหมูครับเนี่ยเรือหมูเหมือนมันเป็น2ชั้นเลยนะอันนี้เรือผีหลอกครับไม่มีป้ายแต่ผมรู้คือปลาเนี่ยเขาจะขึงผ้าขาวแล้วก็กระดานขาวไว้ปลาเนี่ยมันเห็นแล้วมันจะตกใจกระโดดขึ้นมาบนเรือครับวิธีจับปลาของชาวบ้านสมัยโบราณนะครับมีหลายที่อันนี้เรือมาดปทุนนะครับก็เข้ามาเป็นทางเรือโดยสารเรืออะไรแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นล่องตามคลองต่างๆผู้หลักผู้ดีหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็ใช้นะบางทีก็เข้าไปในท้องล่องก็ใช้พวกควายวัวมาลากด้วยก็มีนะฮะเรือหางยาวนี่ก็เป็นเรือสมัยใหม่ติดเครื่องนี้เป็นเรือสำปั้นสวนนะครับแบบนี้ครับเรือสำปั้นสวนโอ้นี่เรือมาดเก่งเนี่ยเป็นเก่งอันนี้ก็คงผู้ดีมีตังค์สมัยก่อนนะครับลูกท่านหลานเธอทั้งหลายโอ้วันนี้เรือคนมีตังค์นะครับมี3แจวข้างหน้า3แจวหัวท้ายเรียก
เรือ3ก้าวเพราะว่าคนแจวเนี่ยจะต้องเดิน3ก้าวเลยเรียกเรือ3ก้าวนะครับนี่เป็นเก๋งใหญ่ก็คงคนมีตังค์จริงนะฮะอันนั้นเรือแม่ปะนะฮะเรือแม่ปะเป็นเรือขุดขนาดใหญ่นะครับตรงท้ายหางจะงอนขึ้นนะครับเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเรียกหางแมงป่องนะครับก็ใช้ในแม่น้ำปิงเยอะนะครับสังเกตข้างหน้าเนี่ยมีโอ้โหมี4แจวเลยเหรอ4แจวนะครับเขาบอกว่าขนทั้งคนและสินค้าภาคเหนือภาคกลางนะครับ4แจวเลยนะครับขุดขนาดใหญ่ยกเป็นเรียกหางแมงป่องนี่เรือเมนะครับเรือเมเมื่อก่อนมีเรือเมแล้วเดี๋ยวนี้เหลือแต่คำว่ารถเมนะครับรถไฟเรือเมยี่เกตำรวจที่เขาบอกไว้ใจไม่ได้เจ้าชู้นี่ครับก็คือเรือเมที่ขึ้นล่องเรียกเรือเมเพราะว่าส่งจดหมายนะครับตามที่ต่างๆนี่เรือแท็กซี่นะครับเรือแท็กซี่ส่วนอันนี้เรือประมงนะครับเป็นแบบจำลองเรือประมงนะฮะก็ลงอวนอะไรต่างๆนะครับเป็นเรือต่อส่วนอันนี้เรือกระแซงนี่ฮะเรือกระแซงกินน้ำลึกเหมือนกันนะครับใช้บรรทุกข้าวเปลือกหรือข้าวสารครับอันนี้มันเรืออะไรเนี่ยอ๋อนี่เรือเอี้ยมจุ้นนะฮะผมก็เพิ่งรู้ว่าเรือเอี้ยมจุ้นหน้าตายอย่างนี้โอ้บรรทุกของได้เยอะเลยเนี่ยบรรทุกสินค้าครับกลางลำโล่งเอาไว้บรรทุกสินค้าครับนี่เรือยาวที่แข่งเรือกันทั่วไปนะครับส่วนอันนี้เรือด่วนนะฮะเรือด่วนตามรูปน้ำเจ้าพระยาอันนู้นเรือข้างกระดานเรือข้างกระดานเป็นเรือต่อคล้ายสำปั้นแต่แบนกว่านะครับหางเสือกว้างกว่าทั้งขายของขายของชำเป็นที่อยู่นะครับใช้ในแถบพิจิตรนครสวรรค์ยุทธยากรุงเทพนะครับนี่เรือฉลอมท้ายยวนอ๋อท้ายเป็นแบบเรือเวียดนามนะฮะเป็นเรือต่อคล้ายเรือฉลอมนะครับโตยาวกว่ามีท้ายเป็นแท่งไม้ตรงนะฮะนี่ครับก็คล้ายๆกับผมเคยถ่ายแถวเวียดนามนะจะเป็นเรืออย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในเรือด้วยส่วนนี้เรือโดยสารนะครับนี่สองชั้นนะฮะก็เป็นประเภทเรือต่างๆนะครับมีจัดเทศกาลที่พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวีนะครับโอ้ผมลืมตรงนี้ฝั่งตรงนี้เนี่ยมีเรืออันนี้ก็คือเรือสำเภาจีนเนี่ยที่ดูแบบไปเนี่ยสำเภาจีนนะครับส่วนนี่เรือสำเภาจีนนะฮะนี้ก็มีเรืออันนี้กำปั่นฝรั่งนะอันนู้นเรือฉลอมครับอันนี้เรือฉลอมอันนี้เป็นเรือสำเภาไทยนะครับเรือสำเภาไทยก็จะมีใช้ใบไผ่ใบอะไรแทรกเข้ามานะครับก็กำลังชม channel ฟิลไทยใน YouTube นะครับอยากจะใช้นี่เรือฉลอมอันนี้เรือหัวธงนะฮะเรือหัวธงมีแจวด้วยแล้วก็มีใบด้วยกลับไปเว้ยเมืองจันทร์นะมีวัตถุก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีขวานหินขัดคนจันทบุรีก็จะรู้อยู่ทางตอนล่างของจังหวัดใกล้ๆกับทะเลค่ะคือการของคุณแบบนี้คือแสดงให้เห็นพัฒนาการของมนุษย์ชัดเจนมากอย่างในอดีตที่จะอยู่ตามพื้นที่สูงภูเขาในป่าใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนลงมาทางตอนใต้ที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากกว่าใกล้แหล่งอาหารมากกว่าคือทะเลแล้วก็ทำการเพาะปลูกได้ง่ายกว่าเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมอยู่ก็เป็นเหมือนทางภาคตะวันออกแล้วก็เป็นเมืองที่เมืองพระราชาสิงห์มหาราชเคยมาตั้งฐานทัพเพื่อที่จะรวมกำลังไปกับผู้เอกราชค่ะแล้วก็ในช่วงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมีการสร้าง
่ายในวงขึ้นมาที่บอกว่าเพื่อเตรียมรับศึกมวลค่ะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการปกครองแบบในสัตธิบาลนะคะก็มีการรวมเอาจังหวัดรวมเอาเมืองจันทบุรีเมืองขลุ่งเมืองระยองแล้วก็เมืองตราดเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็รัชกาลที่5ที่บอกว่าเสด็จประพาสจันทบุรีหลายครั้งมากแล้วก็มีการสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกไว้2อย่างครั้งแรกก็คือเป็นอารมณ์กรเจดีย์น้ำตกติ้วค่ะก็จะเป็นเจดีย์ทรงกลมนะคะอยู่บริเวณน้ำตกติ้วเป็นที่ระลึกนะคะในช่วงที่พระองค์เสด็จพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชินีนางพระองค์แล้วก็ใกล้ใกล้การผ่าตัดอารมณ์กรเจดีย์ตกติ้วก็จะมีเป็นสถูปทรงพีระมิดค่ะข้างในก็บรรจุท่าจิตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ค่ะแล้วก็เป็นที่แห่งความรักค่ะคือคนจันทบุรีเขาเชื่อกันว่าถ้าคู่รักไปด้วยกันก็จะสมหวังค่ะเสือกบการพอเสือกบแล้วก็พระองค์เสือกบก็คือพระเจ้าจันทบุรีพระเจ้ารัมย์พันธ์มีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะคะพระองค์ก็เสด็จมาซื้อที่ดินอยู่ในจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือบริเวณวังสวนบ้านแก้วแล้วก็พระองค์ได้พัฒนาตรงนี้มีพอยทับทิมค่ะคือพัฒนาการย้อมสีเสือกอันนี้มันมีต่างๆนะครับหินมีค่าต่างๆไม่พอเลยครับซ้ายมือพลอยดิบใช่ค่ะขุดขึ้นมายังไงก็ล้างความสะอาดได้อย่างนั้นเลยนะคะตู้ตรงกลางค่ะเป็นพลอยที่ผ่านการถอดแล้วค่ะก็จะเริ่มมีสีสันมีน้ำที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงที่เผาเสร็จพอแสงไฟอะค่ะเรียกว่าน้ำของตัวจันทบุรีใช่ค่ะแล้วก็ขวาสุดก็จะเป็นส่วนที่ผ่านการเจลาไนแล้วค่ะซึ่งช่างก็จะมีรูปแบบเป็นเม็ดโครธรรมดาเจลาไนแล้วนี่ครับแหล่งหลักคือบ้านบางประจักษ์นี่จำลองการขุดงานสองของนี่ครับเป็นสมัยก่อนนี่วิถีชีวิตชาวช่องเป็นชาวพื้นเมืองจันทบุรีนะก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในจันทบุรีมาแต่โบราณเหมือนกันบ้านชาวช่องกองตุ๊กจะตัดสินกับจันทบุรีขึ้นคานเนี่ยใช้กับเรือนะคะเรือที่รอซ่อมค่ะก็คือสร้างยกขึ้นมาเลยแม่น้ำเลยทะเลขึ้นมาค่ะแล้วก็ในเรือเนี่ยเป็นเรือสำเภานะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยพบว่ามีซากพวกตะปูพวกไม้เศษไม้หรือว่าไม้ที่เกิดจากการใส่ของกบใส่ไม้ค่ะก็เลยน่าจะเป็นเรือที่จอดซ่อมแล้วก็ซ่อมไม่เสร็จเพราะว่าในช่วงที่ต้องยกทัพขึ้นไปเนี่ยจำเป็นต้องไปตามฤดูตามหน้าน้ำแล้วทีนี้เรือไหนที่ไม่เสร็จเนี่ยก็จอดทิ้งเอาไว้ค่ะซึ่งตอนที่นักโบราณคดีไปขุดค้นเนี่ยใช้วิธีการสูบน้ำออกจนหมดค่ะเป็นโคลนนะคะแบบในรูปนะคะแล้วก็ทำการสำรวจขุดค้นบันทึกตำแหน่งเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วก็อนุรักษ์เนื้อไม้ไว้เหมือนเดิมโดยการปล่อยน้ำเข้าไปอ๋อตอนแรกหนูก็คิดว่าปล่อยให้น้ำมันท่วมแต่อันนั้นคือวิธีการอนุรักษ์ไอ้ตรงปูต่อเรือใช่ไหมคะตอนแรกหนูเข้าใจว่าน้ำมันท่วมตอนยกกองเรือไปน่าจะกี่ลำนะอันนี้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะเพราะว่าเอกสารที่กล่าวถึงสมเด็จพระตากสินมหาราชไปกู้ชาติเนี่ยก็มีหลายฉบับเหมือนกันแล้วก็แต่ละฉบับก็ไม่ตรงกันค่ะแม้แต่จำนวนของขุนศึกคู่ใจที่ออกมาด้วยกันก็ยังไม่แน่นอนบางแห่งก็ว่ามี4บางแห่งก็ว่ามี5ครับก็จบการนำชมแล้วครับขอบคุณมากครับก็ที่นี่เป็นจุดสำคัญที่น่าแวะเลยนะครับข้อมูลดีๆเพียบเลยนะครับ
ใครที่สนใจเนี่ยก็แวะมาชมดูได้ครับมีห้องต่างๆมากมายนะครับ